สนับสนุนโดยเชฟโรเล็ตเหนือกว่าทุกการใช้ชีวิต The New Captiva feeling แบบว่านั่งแบบว่าเขาเรียก hang out นะครับส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมีแบบเป็นแบบนักศึกษาส่วนใหญ่นะเพราะว่าเขาก็มาเป็นแบบห้องสมุดเป็นแบบคือตามคอนเซปต์ชื่อร้านนะครับ too fast to sleep นะครับคือว่าเร็วไปที่นอนเร็วไปที่นอนนี่คือว่าก็คือพวกนอนดึกนะครับ sleepless society ทั้งหมดทั้งหลายก็จะมารวมตัวอยู่นี่เพราะว่าแต่ว่าช่วงนี้นี่คือเป็นช่วงที่นักศึกษาเขากำลังแบบว่าเตรียมท่องหนังสือกันนะครับก็จะมาติวกันที่นี่นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะก็นั่งกันปุ๊บมีน้ำคนละแก้วนั่งกันแบบยาวอ่ะไปดูนะหนึ่งดีกว่าเนี่ยด้านนี้ก็จะมีน้ำโป่งน้ำปั่นมีอะไรเป็นแบบนี่เห็นไหมฮะคอนเซ็ปต์ของร้านคือจะเป็นเด็กเนิร์ดทุกคนนะครับเดี๋ยวนะไม่รู้เลยว่าชอบหรือไม่ชอบหรือสายตาสั้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าใส่แว่นทุกคนนะครับครับผมมีไหมมีฮะครับผมหน้าแว่นนี้มาครับผมเราเจอนักศึกษาแล้วครับอุ้ยไม่ใช่นี่ใช่นักศึกษาผมนึกว่านักศึกษานะครับมันเขาท่องหนังสือหมดเลยอ่ะเขามาเขาแบบเขาเป็นแบบท่องหนังสือหมดเลยเราจะไปคุยกับเขาได้ยังไงเขาไม่กล้าคุยกับเขาเห็นปะทุกคนดูตั้งใจเรียนหมดเลยผมก็ไม่กล้าคุยกับเขาไงใช่ไหมฮะคือพอหันไปปุ๊บเนี่ยเขาก็หันไปดูหนังสือใส่เขาก็ไม่กล้ามองหน้าผมจะคุยก็ไม่กล้าคุยเห็นไหมบางคนก็เล่นโทรศัพท์และแอปว่าอ่านหนังสือนี่เห็นไหมดูอันนี้นั่งแต่กี่โมงครับน้องอย่าบอกว่าตั้งแต่8โมงออกจากบ้านมาครับปกตินอนกี่โมงเที่ยงคืนเที่ยงคืนมันเร็วไปเปล่าอ่ะเที่ยงคืนมันเร็วไปว่ะเพราะร้านนี้คือแบบว่าคอนเซ็ปต์เขาก็นอนดึกนี่เหรอฮะแล้วปกติอ่านหนังสือทิ้งกี่โมงเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็นอนหลับโอ้โหแล้วปกติมาร้านนี้บ่อยไหมทุกวันแล้วสั่งอะไรมั่งอ่ะเหมือนเดิมทุกวันหรือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยร้านนี้เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับรู้ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะยากไปนะโอเคครับนี่ก็เป็นแบบว่าคือความคิดเห็นนะครับของคนที่นี่ก็มานั่งแบบว่าจิบกาแฟแล้วก็ท่องหนังสือไปครับผมรู้สึกว่าอยากกลับไปเป็นนักศึกษานะครับ14ครั้งนึงข้างล่างเต็มเลยนะครับคืออ้อลืมบอกไปว่าที่นี่เนี่ยเขาจะให้เล่นอินเทอร์เน็ตฟรีซึ่งทุกคนก็จะดูแบบว่าพกแกดเจ็ตนะครับมานะครับไม่ว่าจะเป็น iPad โน้ตบุ๊กแม็กเบิร์กอะไรมากันเต็มไปหมดนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูโซนข้างล่างนะครับครับทุกคนดูแบบขมักเขม้นในการเรียนจริงๆนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฝั่งนี้ก็จะมีหนังสือที่เอามาลงเอาไว้นะครับแต่ว่าผมมองไม่เห็นเลยว่าทำไมอ๋อสันหนังสืออยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าด้านสันกระดาษนะครับ
ผมรู้สึกผมชอบนะครับที่ว่าคอนเซ็ปต์เขาเป็นแบบว่านั่งนั่งเหมือนอย่างเงี้ยฮะแล้วทุกคนก็จะดูแบบว่าตั้งใจเรียนหมดเลยผมก็เลยไม่กล้าคุยกับเขาสวัสดีครับไม่ใส่แว่นเข้าร้านผมเห็นเข้าร้านต้องใส่แว่นทุกคนเลยมาร้านนี้บ่อยไหมครับครั้งแรกเหรอรู้จักได้ไงอ่ะเรียนมาครับเรียนที่แถวนี้ปะเอานี่พวกอยู่แถวนี้หมดนะมันมาที่นี่ได้ไงเอาละนี่อยู่สีเหลืองนี่เขาสีชมพูนี่สีเหลืองแถวเล่นนะครับอ๋อด้านนี้เป็นเล่นจริงๆก็เล่นคอมหมดนะครับผมว่าร้านเขาก็เก๋ดีนะครับตกแต่งก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าถ้าผมเรียกก็คือเป็นคาเฟ่หรือเป็นห้องสมุดนะครับบรรยากาศดีครับเอาละครับคุยกับผมมากพอแล้วครับผมรู้ว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะคุยกับผมละรู้ว่าอยากจะไปดูบรรยากาศของในห้องนี้อ่ะเชิญเลยI'm gonna go get some more.